สวัสดีครับพบกับ Tiger Admin TV อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาทำการทดสอบนะครับว่าใครเป็นโรคภาวะซึมเศร้าบ้างนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ med.mahidon.ac.th นะครับเดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะผมว่ามันเป็นโรคที่อันตรายเนี่ยนะโรคซึมเศร้าภาวะซึมเศร้า1เพราะด้วยเหตุผลหลายๆเคสที่เคยแบบได้ยินข่าวมาก็คือแบบอยู่ดีก็คือถ้าไม่มีคนอยู่ข้างๆครับวินาทีแค่ไม่กี่วินาทีเขาอาจจะคิดฆ่าตัวตายโดดน้ำตายฆ่าตัวตายอะไรทุกวิถีทางที่เขาไม่อยากอยู่บนโลกเนี้ยโลกนี้เป็นโลกที่อันตรายมากๆนะครับใครที่มีญาติหรือเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่คนใกล้ตัวที่เป็นพยายามหาพาเขาไปหาหมอพบจิตแพทย์การพบจิตแพทย์ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นโรคนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นของคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแบบสดสภาวะซึมเศร้า PHQ-9 นะครับก็โปรดใส่คะแนนให้ตรงกับคำตอบของท่านเกณฑ์ให้คะแนนนะครับไม่เลยเท่ากับ0มีบ้างไม่หรือไม่บ่อยก็คือเท่ากับ1นะครับมีค่อนข้างบ่อย2มีเกือบทุกวันคือ3นะครับในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาท่านมีอาการดังต่อไปนี้บ่อยแค่ไหนเบื่อทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลินไม่มีไม่สบายต้องอะไรใส่0ถูกปะก็ใส่0ไปก็ถูกแล้วเลื่อนเอาใช่ไหมอ๋อใส่0ก็คือ0นั่นแหละอ่ะใช่ปะอ๋อกดจิ้มเอาโอเคเราเป็นศูนย์ไม่สบายใจซึมเศร้าหรือท้อแท้ไม่มีหลับยากหรือโอ้โหหลับเป็นตายอ่ะจริงหลับเมียกลยังไม่ตื่นอ่ะขอบอกนะครับแป๊บหนึ่ง หลับยากไม่หรือหลับมากเกินไปไม่พอดีเพราะหลับเยอะเกินไปก็ไม่ไหวเหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีแรงเหนื่อยง่ายไหมมีบ้างตอนกำลังมีไอเหนื่อยง่ายไหมไม่ค่อยมีแรงก็มีบ้างเนาะอ่ะหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วกันหนึ่งบางทีมันทำงานเยอะๆมันเหนื่อยเบื่ออาหารหรือกินข้าวไม่ปกติรู้สึกไม่ดีกับตัวเองคิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือเป็นคนที่ทำให้ตัวเองหรือคนหรือครอบครัวผิดหวังก็ไม่นะเพราะว่าปกติตอนนี้ก็สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไรเช่นดูพูดหรือทำอะไรช้าจนคนอื่นมองเห็นหรือกระสับกระส่ายจนทั้งอยู่ไม่นิ่งเหมือนเคยไม่นะพูดเร็วทำร้ายตัวเองหรือคิดจะทำใหม่ส่งคำตอบ1คุณอยู่ในช่วง0ถึง4ทดสอบท่านไม่มีอาการซึมเศร้าเพียงเล็กน้อยเลยทีเดียวเย้นะครับผ่านก็อย่าลืมครับคนที่มีภาวะซึมเศร้าให้เขาลองทำอันนี้ดูนะครับทุกคนต้องลองผมมองว่าโรคนี้ไม่ได้โรคไกลตัวอย่าคิดว่าตัวเองไม่เป็นนะครับอย่าคิดว่าตัวเองไม่เป็นปรึกษาจิตแพทย์ประกันสังคมใช้ได้นะครับประกันสังคมใช้ได้นะครับไปปรึกษาซะให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Admin TV ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ